กรมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยนะคะยืนยันว่าเสื้อดำไม่ขาดตลาดค่ะพร้อมกับร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์จัดงานเทใจถวายอาลัยนำเสื้อดำกว่า 700,000 ตัวจำหน่ายในราคาถูก 21-24 ตุลาคมนี้ค่ะนายเจนนำชัยสิริประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ยืนยันว่าเสื้อผ้าสีดำมีมากกว่าความต้องการไม่ขาดตลาดแน่นอนส่วนประชาชนที่ยังหาซื้อเสื้อดำไม่ได้ขอให้อดใจรอสักระยะจะมีเสื้อผ้าเข้ามาในตลาดเพิ่มเติมและอย่าไปซื้อกับผู้ค้าที่ขายโกงราคาผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าที่โรงงานเนี่ยที่เราย้อมผ้าอยู่เนี่ยเรารู้ว่าสีดำสีขาวเนี่ยเรียกมันเป็นสียอดนิยมคือยังไงก็ต้องย้อมอยู่อย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้วเพราะสีดำมันขายได้อยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของสีดำตัวสีเองตัวผ้าเนี่ยมันโอเวอร์สปายอยู่แล้วตอนนี้ผมไม่กลัวเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องสีเรื่องสต็อกนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยมองแล้วบอกว่ามันไม่มีทางขาดมันเป็นสีที่เราย้อมเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจมากว่าไม่ขาดตลาดนายวัลลบวิทยากรรองประธานสอท.บอกว่ากรมการค้าภายในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มสอท.และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยจะร่วมกับ80บริษัทผู้ผลิตเสื้อจัดงานเทใจถวายอาลัยวันที่21-24ตุลาคมนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศถนนรัชดาภิเษกนำเสื้อสีดำกว่า 700,000 ตัวออกมาจำหน่ายในราคาที่กรมการค้าภายในดูแลโดยเสื้อคอกลมจำหน่ายตัวละ79บาทเสื้อโปโลตัวละ149บาทเสื้อเชิ้ตตัวละ229บาทส่วนเสื้อบางตัวที่อาจจะราคาสูงกว่านี้ก็จะเป็นไปตามคุณภาพเนื้อผ้าซึ่งกรมการค้าภายในจะดูแลราคาจำหน่ายไม่ให้สูงเกินควรนอกจากนี้ยังเตรียมผลิตผ้าดำสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องใส่ชุดดำตลอด1ปีด้วยทางโบเบเองที่เราไปสำรวจอะไรพวกนี้ก็ขายส่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่ยังมีสินค้าที่จะส่งไปได้และต่างจังหวัดในภาคอีสานบางจังหวัดก็ผลิตสินค้าพวกนี้อยู่แล้วคนนอเนี่ยถ้าเขาตั้งราคาแบบนี้อยู่เนี่ยถ้าเกินนิดนึงโดยมีเหตุผลเรื่องของคุณภาพหรือเรื่องอะไรพวกเราก็ยอมรับได้ถูกไหมแต่ถ้ามันขึ้นทิ้งสองเท่าสามเท่าเพื่อฉวยโอกาสอันนี้เรายอมรับไม่ได้ซึ่งคนนอเองก็มีมาตรการที่จะลงโทษนะครับก็ปรับเยอะนะครับปรับ 140,000 บาทจำคุก5ปีนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วทำไมติดป้ายราคาเนี่ยนะครับก็โดนปรับ 50,000 บาทนะครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำผู้บริหารสอท.บอกด้วยว่าเป็นห่วงผู้ที่ย้อมสีผ้าเองเพราะปัจจุบันวัสดุผลิตผ้ามีหลากหลายการใช้สีย้อมจึงต้องหลากหลายตามไปด้วยสอท.จึงต้องการให้ทุกถูกต้องตามหลักวิชาการดังนั้นผู้ที่สนใจย้อมสีผ้าเองขอให้สอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอหมายเลขโทรศัพท์027135492ต่อ407408414และ415หรือที่หมายเลข095527927และ062032-3581